ครับอาจารย์ครับก่อนจะคุยเอาความรู้สึกเร็วหรือช้าเนี่ยหนึ่งปีเลือกตั้งมาเนี่ยย้อนบัตรมาแล้วบางคนบอกลืมไปแล้วนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ผมคิดว่าก็มีอะไรที่ในทางการเมืองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะครับครับครับยกตัวอย่างเช่นพรรคของรวมไทยสร้างชาติก็ดีนะครับพรรคของประชาชนก็ดีที่กลายเป็นเสียงข้างน้อยไปนะครับแล้วก็เป็นครูรัฐบาลแบบขนาดเล็กกันนะครับก็ถือได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับแล้วก็ประชาชนก็ได้สะท้อนเสียงตัวเองออกมาในการเลือกพรรคใหญ่อยู่สองพรรคก็คือพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนะครับครับครับก็ถือว่าเป็นการเมืองถือว่าปลดปล่อยก็ได้นะอาจารย์นะพรรคที่ได้การเสียงอันดับหนึ่งไม่ได้ตั้งรัฐบาลแต่ว่าก็มีอะไรมีคำอธิบายมากมายที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยแล้วครับครับเอาละวันนี้อาจารย์ครับที่สำคัญก็คือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้กลับประเทศไทยก็เป็นข่าวที่ใหญ่พอสมควรนะครับได้กลับใช่แต่ละวันหนึ่งปีรัฐบาลจำได้ว่าวันที่คุณเศรษฐาเป็นนายกคือวันที่คุณทักษิณได้กลับประเทศไทยนะใช่ครับตอนเช้ามาเมืองไทยตอนบ่ายคุณเศรษฐาได้รับการโหวตผ่านจากส.ส.วุฒิสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเร็วอยู่อะไรพูดถึงคุณเศรษฐาเขาอาจารย์นายกอ่ะนี่พวกประชาชนอาจารย์ผ่านการเมืองมาเยอะเคยเห็นเรื่องของแล้วพวกประชาชนมาบ้างอาจารย์ไล่ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วก็คุณเศรษฐาถ้าจะทำควรจะเป็นยังไงครับคือรายการพบผู้นำพบประชาชนเนี่ยนะครับประเทศแรกที่ทำเรื่องนี้ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เหตุที่มันโด่งดังก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าชื่อรายการใช้ชื่อว่า Meet the Pressนะครับ Meet the Press จากตัว Meet the Press ก็คือพบผู้สื่อข่าวนะครับพบผู้สื่อข่าวแต่ว่าความพบประชาชนหรือว่าลักษณะทำลองเดียวกันนะครับก็คือเหตุที่มันดัง Meet the Press ดังขึ้นมาเนี่ยคือสามีโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสามีข่าวสดแห่งแรกของอเมริกานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้มีการเชิญผู้นำยกตัวอย่างเช่นไนเจอร์ฟอร์ดซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นมาแทนประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเนี่ยนะครับมาพบผู้สื่อข่าวแล้วก็มีการถามคำถามกันนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเดอะเพรสก็ดังขึ้นมาอีกนะครับก็คือดังขึ้นมาในฐานะที่เป็นเวทีในการจัดการประชันสุนทรพจน์หรือว่าประชันความคิดเห็นกันระหว่างผู้ที่ลงสมัครแข่งขันเป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นผู้แตกก็คือใครก็ตามที่เป็นผู้นำก็ควรที่จะต้องออกมาพบปะประชาชนให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยว่าท่านคิดอะไรบุคลิกท่านเป็นอย่างไรไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามปัญหาต่างๆนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ของเราเนี่ยบ้านเราถ้าพูดตรงๆก็คือรายการนายกพบประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเป็นรายการที่ต้องการที่จะบอกผลงานของนายกนะครับว่านายกท่านทำอะไรบ้างนะครับแล้วที่สำคัญบางคนก็ไปไกลถึงขนาดว่าเป็นรายการที่ต้องการมอมเมาประชาชนก็คือฟังไม่จากเสียงของรัฐบาลฝ่ายเดียวไม่ฟังเสียงคนอื่นเลยครับแต่ว่าเขาเป็นรายการแบบเชิงบวกนะอาจารย์บ้านเราถ้าเกิดนายกพบประชาชนทางสื่อคือเป็นรายการเชิงบวกโปรโมทหรือบอกสิ่งที่นายกต้องการจะบอกให้ประชาชนได้ฟังคือคุณสุดจำได้ไหมครับตอนที่ขอผ่านต้องย้อนเรื่องนี้ก็คือสมัยที่ยุคคสช.ครับยุคคสช.เนี่ยก็อยู่ในหน้าไปได้สักพักหนึ่งก็เริ่มเกิดคำถามว่าคสช.ก็ทำอะไรได้ให้บ้านเมืองตั้งเยอะแยะเนี่ยทำไมไม่เปิดโอกาสให้ท่านเด็กประยุทธ์ได้ออกมาพบปะประชาชนบ้างไม่มีโอกาสพูดคุยบ้างแล้วในช่วงแรกผมจำได้เลยว่าเป็นช่วงที่เขาทำรายการนายกพบประชาชนเนี่ยหรือคนประยุทธ์พบประชาชนในลักษณะที่พยายามที่จะให้เป็นกันเองนะครับไปเชิญพิธีกรสองคนซึ่งเป็นพิธีกรที่ทำรายการวิทยุที่ถึงชาวบ้านทำรายการที่ลึกทุ่งนะครับแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านมาสัมภาษณ์มาถามเรื่องนั้นบ้างถามเรื่องนี้บ้างพอไปสักพักหนึ่งก็เริ่มซาลงนะครับแล้วแต่ว่าใหม่เนี่ยคนก็คือฮาเลยครับเพราะว่าบุคลิกของท่านพลเอกประยุทธ์เวลาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลักๆเนี่ยก็มักจะเป็นบุคลิกที่ค่อนข้างจะจริงจังนะครับแล้วก็แข็งแบบทหารเป็นแบบชายชาติทหารชายชาติทหารแล้วก็ดูดันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการทำให้มันมีความรู้สึกนุ่มลงนะครับแล้วก็มีความสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นโดยเชิญพิธีกรที่ค่อนข้างจะ
ป็นลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยเนี่ยมาสัมภาษณ์นะครับแต่ก็ไปได้สักพักก็ถึงจุดทางตันนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมเองก็ไม่พอท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าจะมีรายการนี้ขึ้นเนี่ยผมเองเกิดคำถามในใจคำถามแรกเลยก็คือเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีรายการนี้นะครับรัฐบาลการสื่อสารเท่าเที่ยวเท่าดีอยู่แล้วเนี่ยคิดว่ายังไม่เต็มที่ใช่ไหมหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรอันนี้คำถามเนี่ยผมว่าต้องตอบไปได้นะครับครับเอ๊ะถือว่าเหลืออย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ผมคิดในแง่ว่าเอาตอนนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะรายการนายกพบประชาชนที่คนตามฟังและตามดูคือตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้ไหมที่เราจะกลับมารื้อฟื้นความเป็นผู้นำโดยการสื่อสารเช่นยุคหนึ่งของคุณทักษิณนะที่ผมรู้ย้อนหลังไปไกลบ้างนะคือคุณวิสุทธิ์จะเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำหรือว่าเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ผู้นำโดดเด่นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ได้ออกรายการโทรทัศน์เท่านั้นนะครับถ้าเนื้อหามันไม่ให้เนี่ยนะครับหรือว่าเนื้อหามันไม่ไปหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่ทราบว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดสัมภาษณ์แล้วก็ท่านตอบอะไรที่มันยิ่งจะเป็นรายการสดด้วยแล้วเนี่ยนะครับยิ่งเสี่ยงมากเพราะว่าถ้าถามสดตอบสดมันก็เป็นการทดสอบปฏิภาณของผู้นำถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็ดับอะครับเรียบร้อยการได้ออกโทรทัศน์เนี่ยความว่าจะทำให้โดดเด่นเสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเป็นรายการสดหรือเปล่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนถามสดไหมนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะยิ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านจิรพรเนี่ยนะครับคงจะพยายามคิดให้รอบคอบว่าทำอย่างไรเนี่ยจะทำให้เป็นทำให้เกิดจุดแข็งกับรัฐบาลทำให้เกิดจุดแข็งกับนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าพลาดพลั้งไปแน่นอนครับสื่อเนี่ยมันไปเร็วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาพในทางลบได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีว่าที่ออกมาเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือเท่าที่ทราบเบื้องต้นนะครับออกทุกสัปดาห์แล้วผมไม่แน่ใจว่าครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครับคือก็คำถามก็เกิดว่าถ้าออกครึ่งชั่วโมงทุกสัปดาห์หรือหนึ่งชั่วโมงทุกสัปดาห์จะออกเวลาไหนแล้วเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ชาวบ้านโดยปกติทั่วไปจะติดฟุตบอลติดละครโอ้ก็ดูละครก็ดูติดฟุตบอลอยู่ยุ่งเลยนะอาจารย์วิศักดิ์พูดถูกนะคือการจะทำไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์หรือรายการลงออนไลน์เนี่ยหนึ่งเนื้อหาต้องน่าสนใจเพราะตอนนี้คนเลือกได้สองรูปแบบก็ต้องน่าสนใจนะอาจารย์นะเพราะว่าถ้าคนไม่ฟังเนี่ยอาจารย์บอกแล้วมันอีกด้านนึงคือมันเป็นดาบสองคมอาจารย์อาจารย์แล้วคนที่ลงเรือจะไม่เคยมองเลยก็ได้ในความรู้สึกผมคุณผู้สึกผมเรียนท่านนั้นมันตีประจำสำนักนายกด้วยความเคารพนะฮะครับคือผมคิดว่าทุกวันเนี้ยท่านเศรษฐาบุคลิกท่านเนี่ยเป็นบุคลิกเปิดอยู่แล้วครับเปิดอยู่แล้วแล้วก็เปิดอยู่แล้วก็คือผู้สื่อข่าวเข้าถึงอยู่แล้วแล้วท่านก็มักจะพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็ตามท่านให้สัมภาษณ์อยู่เสมอนะครับเพียงแต่ถ้าหากว่าคิดว่ารัฐบาลยังขาดการประชาสัมพันธ์ในบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะหาทางอื่นหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการที่บอกให้ประชาชนนั่นไม่ใช่เป็นการบอกให้นายกรัฐมนตรีพบประชาชนนะครับ คือถ้าพบประชาชนคำว่าพบประชาชนในที่นี้หมายถึงคือว่ามาอยู่ที่โพเดียมแล้วก็พูดกับประชาชนวันเวย์ก็คือพูดทางเดียวก็คือพูดให้ประชาชนฟังเนี่ยผมว่าอย่างเนี้ยนะครับไปได้ไม่กี่น้ำแล้วก็คงต้องจอดนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าเออผมไม่อยากมาฟังนะทำไมคุณไม่ใช้ช่องทางอื่นในการประชาสัมพันธ์ผลงานของคุณกรมประชาสัมพันธ์ก็มีอยู่ครับทุกเช้าก็เห็นประกาศโครงการนั้นโครงการอยู่ก็ฟังกันอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะหาจุดอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นต้องการมีเป้าหมายต้องการเสริมบารมีให้ท่านยังดูมีบุคลิกภาพที่อะไรครับที่ฉลาดนะครับสามารถที่จะตอบคำถามอะไรต่างๆได้อย่างฉาฉานเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่จะต้องหารูปแบบให้เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านต้องการทำนะครับครับความจริงถ้าจะว่าไปยิ่งทุกนี้นี่คนมีโอกาสเลือกสื่อได้มากขึ้นนะอาจารย์นะใช่ครับผมแชร์กับอาจารย์ว่ายุคหนึ่งผมยังทันขอไปให้ท่านยุคคสช.เนี่ยตอนช่วงวันเขาเรียกพามไทม์นะเวลาที่คนดูละครคนฟังวิทยุก็อย่างดีแล้วอยู่ก็ตัดช่วงเข้าไปโอ้โหเป็นเวลาของครอบครัวเลยคือทุกคนได้เวลา
ล้อมวงคุยกินข้าวในบ้านเอออันนี้ก็เป็นบทเรียนนะยิ่งทุกนี้เนี่ยโอกาสเลือกที่จะตัดชั่วเข้าไปคนก็ปิดอัพทันทีแล้วตอนนี้มันดูอื่นก็ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วใช่ครับเมื่อกี้คุยอาจารย์ผมได้ไอเดียอย่างนี้อาจารย์สุวิศักดิ์ครับถ้าสมมุติได้อาจารย์นะเอาละไม่เอารูปแบบนายกผู้ประชาชนก็ได้หรือว่าเอาก็ต้องปรับแต่ว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ผมลองคิดเอ๊ะมิดเดอะเพรสเนี่ยนะผมก็เป็นคนสื่อมวลชนนะอีกครั้งในเมืองไทยคือมาพบสื่อมวลชนเลยแล้วก็ไม่ต้องมีการเตรียมประเด็นแล้วก็ซักได้คุยได้ถามได้เอาระดับบก.ก็ได้มานั่งคุยเพราะว่าคือในสัมเนียแต่คุ้นเคยไงอาจจะมีความเกรงใจมีความกันเองเนี่ยแต่ว่าถ้าเอาเนี่ยเปิดให้ซักเลยสักเดือนละครั้งถามแต่ประชาชนหรืออีกทีน่าจะนะนายกลงไปในพื้นที่เลยแล้วก็คุยกับประชาชนไม่ต้องมีรูปแบบอ่ะถ่ายทอดสดไม่รู้จะเข้าท่าเลยแต่คิดว่าไงครับคือผมคิดว่าถ้ามาแบบแนวที่คุณวิสุทธิ์พูดน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับก็คือให้ meet the press จริงๆก็คือนายกรัฐมนตรีพบกับสื่อมวลชนไม่ว่าจะสื่อมวลชนแขนงไหนหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามหรือจะโซเชียลมีเดียใหญ่จะมาก็มาเลยนะครับเชิญมาเลยนะครับแล้วก็โอเพ่นก็คือเป็นเวทีเปิดนะครับไม่ได้กำหนดว่าจะตอบเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรก็อาจจะเกินนำนิดหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยจะทำให้อะไรครับมีสาระที่ตรงเป้ามากกว่าอย่างน้อยสุดมันตรงกับชีพจรของสื่อที่ต้องการที่อยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็ถ้านายกคิดว่ามีความมั่นใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทำมาเป็นผลงานที่ตัวเองภาคภูมิใจเนี่ยผมคิดว่าการ meet the press ในลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่ด้วยซ้ำแล้วแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจความจริงใจที่รัฐบาลชุดนี้มีกับสาธารณชนนะครับโดยผ่านสื่อมวลชนนะครับที่สำคัญก็คือเราต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ที่เกาะติดเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นก็ให้ผู้สื่อข่าวนี่แหละเป็นปากบอกเสียงของประชาชนในการถามคำถามต่างๆกับตัวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้เกาถูกที่คันมากกว่านะครับคือในขณะนี้ผมก็ไปคือเราคุณรู้สึกกับผมเนี่ยแล้วก็เรานั่งคู่กันอยู่ในขณะที่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเจตนารมคือเรื่องอะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นป้าต้องการให้นายกพูดประชาชนในเรื่องผลงานเด่นในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรสักหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ฟังยาวๆไปกาญจนบุรีไปเจออะไรมาแล้วก็อะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ประทับใจอะไรเงี้ยนะครับผมว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราไม่ทราบนะครับแต่ถ้าว่ามาเล่าว่าผมได้ทำอะไรบ้างในรอบสัปดาห์1 2 3 4 5เนี่ยผมว่าดูฟุตบอลดีกว่าคุณรู้สึกใช่จริงๆผมแชร์ไอเดียผมคิดว่าที่เราคุยกันเนี่ยโอเคครับผมคิดว่าเรายังผมเข้าใจเองนะว่าทางทีมงานท่านยกก็ยังไม่ตกผลึกเรื่องรูปแบบรายการเชื่อว่าการพูดคุยหรือการฟังเสียงรอบด้านอาจจะให้รายการมีการปรับปรุงที่มันตรงกับคนฟังคนดูมากขึ้นอาจารย์ครับครับจริงๆผมคุยอาจารย์ผมได้ไอเดียอาจารย์ครับสมมติถ้าท่านนายกคุยไปนะแล้วก็มีคนถามเรื่องสมมติคนถามเรื่องกระทรวงเกษตรถามเรื่องกระทรวงการคลังเอาเลยนายกมาเอ้ยแล้วรัฐมนตรีมาตอบเลยมาได้ก็บามาได้ก็ออนไลน์มาตอบก็ได้ผมอันนี้คือคักก่อนนะน่าสนใจคือคุณธรรมนัสมาตอบหน่อยคุณธรรมนัสตอบหน่อยว่ายังไงคือความเป็นผู้นำเนี่ยนะครับพูดถึงว่าตัวเองทำอะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะทำสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือต้องทำให้ผู้นำที่เราคิดว่าเราอยากจะเขาเป็นคนที่น่าส่งเสริมต่อไปเนี่ยผมว่าต้องให้มันต่างไปจากผู้นำคนอื่นยกตัวอย่างเช่นต้องเป็นผู้นำทางความคิดนะครับเป็นผู้นำทางความคิดก็คือได้มองเห็นภาพรวมของสังคมไทยในขณะนี้เป็นอย่างไรและคิดว่าอยากจะวาดภาพต่อไปในอนาคตอย่างไรเนี่ยผมว่าประเด็นเรื่องวิสัยทัศน์ที่มันมองไกลๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆครับและเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกับบ้านเมืองในแง่ของการที่จะพายเรือลำเนี้ยให้มันไปทางไหนนะครับคือถ้าตั้งพังไปเพียงกันมาบอกผลงานเพียงอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่พื้นๆครับนะครับแล้วใครก็ทราบไปอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นผู้นำทางความคิดที่ฉายแสงออกมาว่าอยากจะเห็นสังคมไทยนั้นนะครับที่ว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่อยากจะทำนะครับปัจจุบันที่ทำอยู่นั้นมันอาจจะไปแตะในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดึงมาอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์แต่สิ่งที่อยากจะทำเพิ่มนอกเหนือจากสิ่งที่มันมีอยู่มีอะไรบ้างเนี่ยผมว่าประเด็นแบบนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายมาก
ครับเอ๊ะผมนึกถึงอย่างนี้จ้ะนะมีนายกรัฐมนตรีบางท่านในไทยหรือต่างประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีในการเข้าไปในสถาบันศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างใช่ไหมไปคุยกับนักศึกษาไปบรรยายเป็นเลคเชอร์หรือไปพูดในเวทีเปิดกับโดยเฉพาะยิ่งนักวิชาการสถาบันวิชาการส่วนหนึ่งนอกจากผมว่าส่วนหนึ่งเป็นการเรื่องไงฮะเปิดวิสัยทัศน์และก็แสดงกลิ่นกับทางวิชาการด้วยนะอาจารย์นะใช่ครับกำลังคิดว่าถ้าเกิดนายกไปที่รางแห่งของอาจารย์เนี่ยนะใช่ไหมไปสอนเลยไปบรรยายเลยไปคุยเลยก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งไหมใช่ครับคือในสาขาสื่อสารมวลชนเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงเรื่องผู้นำทางความคิดนะครับเพราะผู้นำทางความคิดในสังคมเนี่ยก็มีไม่กี่กลุ่มนะครับหนึ่งนักวิชาการก็เป็นผู้นำทางความคิดเพราะว่าท่านทำงานวิจัยท่านอาจจะมองไปข้างหน้าในบางเรื่องในเรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องมนุษยวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็การไปพบกับผู้นำทางความคิดมันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการไปเก็บเกี่ยวอะไรต่างนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าไปในทางนั้นในยงตีแล้วไปพูดกับครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือต้องการที่จะไปเชื่อมกับเขารู้ว่าปัญญาชนนักศึกษาไหนก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าไปเพื่ออะไรแต่อันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนคุณวิสุทธิ์และท่านผู้ฟังก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยนะครับไปที่เท็กซัสแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในเขตในถ้าภาษาไทยเรียกสลัมอเมริกันก็เรียกเกตโต้เนี่ยนะครับไปเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็ไปคุยกับเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับแล้วแกก็เจอไปที่โต๊ะนักเรียนผิวดำคนหนึ่งแล้วก็อายุเด็กคนนี้อายุประมาณ11หรือ12ปีเนี่ยนะครับแล้วก็บอกเด็กสีผิวคนนี้บอกว่าให้อ่านหนังสือให้ฟังหน่อยซิแกตกใจครับแกตกใจเพราะว่าเด็กคนนี้อ่านหนังสือไม่ออกเลยอายุ10กว่าแล้วนะครับครับอายุ10กว่าแล้วอ่านไม่ออกแล้วแกก็หงุดหงิดตอนเด็กแกนี่หงุดหงิดแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยเขาไปเจอสิ่งนี้มาจากการที่ต้องลงไปในพื้นที่นะครับปัญหานี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสังคมอเมริกันแล้วล่ะนะครับเราต้องดูว่าคนที่อยู่ในสถานศึกษาที่คุณภาพมันต่ำกว่าที่อื่นแล้วเนี่ยทำยังไงจะยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสารที่แบบนี้เนี่ยให้มันดีกว่าที่อื่นก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักแต่งเพลงอยู่เพลงหนึ่งผมเชื่อว่าคุณวิสุทธ์ก็คงเคยได้ยินเพลงที่ชื่อว่า Johnny Can't Read นะครับ Johnny Can't Read ก็คือ Johnny อ่านหนังสือไม่ออกนะครับ แล้วก็มีนักเขียนอีกคนหนึ่งชื่อไมเคิลไฮตันก็มาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า How the Other Half Died How the Other Half Died ก็หมายความว่าไอ้คนในสังคมอเมริกันครึ่งเนี่ยกำลังตายไปอย่างช้าๆเพราะว่าความไม่รู้เรื่องสื่อความที่ตกอยู่ในสภาวะที่ต่ำต้อยนะครับผมว่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่นำไปสู่นโยบายนะครับก็คือนำไปสู่การคิดให้กับสังคมของอเมริกันครับหลังจากนั้นต้นมาจอห์นเดฟเคนเนดีก็มุ่งในเรื่องการศึกษาพยายามที่จะหาทางตั้งคำถามว่าทำยังไงจะให้คุณภาพการศึกษาของคนอเมริกันที่อยู่ในมุมต่างๆของอเมริกานั้นเนี่ยนะครับมันมีความเสมอภาพมีความเสมอภาคกันมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่คนขาวมีการศึกษาแบบดีแต่คนดำรับการศึกษาแบบไม่ดีคุณภาพด้อยกว่าคนขาวนี่ต้นนะครับแล้วก็กลายเป็นนโยบายอีกหลายอย่างที่ตามมาแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ประธานดีคนต่อมาเขาพยายามที่จะทุ่มไปในเรื่องนี้นะครับเหมือนกันอีกหลายคนแม้กระทั่งคิมมี่คาร์เตอร์ก็ตามที่สนใจในเรื่องการเพิ่มสวัสดิการให้คนเหมือนกันเนี่ยเขาก็ไปเจอกับสิ่งนี้แล้วก็มาพูดให้กับสังคมฟังว่าสังคมของบ้านเราเนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้นะครับเช่นเดียวกันผมว่าถ้ามีแต่เพรสหรือว่านายกพบประชาชนที่รัฐบาลชุดนี้กำลังจะทำเนี่ยผมเองสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะครับก็คืออยากเห็นว่านายกรัฐมนตรีนั้นวาดภาพสังคมไทยเนี่ยต่อไปในอนาคตอย่างไรก็คืออาจจะไม่ใช่ภาพรวมหรอกแต่ภาพทีละส่วนก็ได้เช่นอยากจะเห็นเด็กเป็นอย่างไรอยากจะเห็นผู้สูงวัยที่กำลังสังคมเรากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงวัยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหรืออยากจะเห็นกองทัพของเราเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งในเรื่องไหนนะครับหรือจุดอะไรควรที่จะปั้นเป็นจุดหนึ่งของสังคมไทยเนี่ยต้นผมว่าถ้าเป็นการสนทนากันในลักษณะชิ้นนี้เนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีความคิดต่อไปด้วยนะครับหรือใครก็ตามที่นั่งดูรายการอยู่ก็มีความคิดต่อไปเองถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งนี้เนี่ยเราจะร่วมมือกันอย่างไรในการที่จะผลักดันในสิ่งที่เป็นความฝันนะครับซึ่งเราก็เห็นอาจจะเห็นด้วยความฝันของผู้นำของเราหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคิดแบบนี้นะครับก็ฟังอาจารย์ก็คือว่าโอเคประเด็นการ
ตอบคำถามของนายกในงานในโครงการในสิ่งที่จะทำปัจจุบันก็ต่อไปแต่เวทีที่นายคิดบอกว่าเป็นเวทีที่ฉายภาพของอนาคตที่อยากเห็นและต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวมันต้องมีวิชั่นเนี่ยในเวทีอาจารย์ว่านะต้องมีวิชั่นต้องมีวิชั่นแล้วก็ต้องจริงมันก็สะท้อนนะครับเราก็เห็นผู้นำหลายประเทศที่เขาว่าภาพสังคมตัวเองจีนว่าภาพว่าจะทำให้ความยากจนหมดไปภายใน10 ปี 20 ปีเขาก็คิดต่อว่าจะทำให้ความยากจนหมดไปเขาจะทำยังไงนะครับแล้วทุกวันนี้ก็เห็นไหมครับว่าสังคมจีนนั้น เริ่มที่จะพูดเสียงดังขึ้นว่าความยากจนของจีนนั้นเนี่ยค่อยๆหดลงไปเหลืออยู่ไม่กี่พื้นที่ที่ยังยากจนอยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นเกาหลีใต้ฝันว่าเราในฐานะที่เป็นประเทศเล็กๆเนี่ยแต่เราจะทำอุตสาหกรรมของเราให้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับเราจะทำอุตสาหกรรมของเรานั้นให้เป็นอุตสาหกรรมที่ชั้นนำของโลกอย่างนี้เป็นต้นและในท้ายสุดเขาก็มีอุตสาหกรรมต่อเรือที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอย่างนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ผู้นำนั้นเนี่ยนะครับต้องมาชวนคนทั้งประเทศให้ฝันไปด้วยกันนะครับไม่ใช่มาเล่าเรื่องผลงานของตัวเองเท่านั้นนะครับผมชอบที่อาจารย์วุฒิสัมว่าเราชวนกันไปด้วยกันคือฝันสร้างความฝันด้วยกันแล้วก็ก้าวไปด้วยกันทำด้วยกันครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำให้คุณใช่ไหมหรือคุณต้องทำอะไรคิดถึงอาจารย์ช่วงนึงอาจารย์วุฒิสัมน่าจะเป็นคนแรกๆไหมที่เปิดหลักสูตรที่รามคำแหงใช่ไหมที่เอาดาผู้นำจากหลายวงการและคนการเมืองมานั่งเรียนด้วยกันอาจารย์ไล่ฟังเดี๋ยวนะคิดยังไงแล้วก็เกิดอะไรขึ้นถ้าจะเป็นต้นแบบก็ได้นะคือในท่านคุณผู้สูงคงจำได้นักการเมืองไทยในสมัยก่อนปี2540เนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอ๋อไม่จบชายชาจนมาก่อนนะใช่ไหมครับแล้วก็พอมีรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยก็เริ่มมีการพูดกันว่าคุณสมบัติของนักการเมืองนั้นเนี่ยจบเพียงแค่ประถมคงไม่พอมั้งนะครับควรจะต้องจบปริญญาตรีด้วยครับแล้วก็เป็นที่ถกเถียงในสังคมพอสมควรนะครับแล้วรายการโทรทัศน์ของอาจารย์เจิมศักดิ์รายการมองต่างมุมก็พูดประเด็นนี้อยู่บ่อยครั้งผมเองนั่งฟังผมก็เราก็นึกต่อไปว่าข้อที่จริงในเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับเราก็ไปดูผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางการทหารผู้นำทางธุรกิจหรือผู้นำทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็พบจริงครับว่าจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะครับซึ่งไม่สำเร็จการศึกษาอย่างปริญญาตรีก็เลยมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเปิดหลักสูตรนะครับหลักสูตรทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยให้คนที่ไปสมัครการศึกษาแบบปริญญาตรีนั้นมาเรียนแล้วที่เรามองไปไกลกว่านั้นก็คือเรามองว่าการที่เปิดเวทีตรงนี้นะครับแล้วพรรคการเมืองต่างๆเขาสามารถมานั่งพบปะสนทนากันได้ในห้องเรียนเนี่ยมันจะเป็นคุณอุปการกับเขาก็คือแทนที่จะพบกันในรัฐสภาแล้วก็พิจารณาใส่กันไปใส่กันมาเนี่ยเราพบปะกันในห้องเรียนเนี่ยทุกคนเสมอภาคกันแล้วก็คือเป็นนักศึกษาเหมือนกันครับทุกคนต้องถอดหมวกตัวเองหน้าประตูแล้วคุณรู้สึกเชื่อไหมครับก็เป็นแล้วก็พูดจริงก็คือหลายพรรคที่พิจารณาในสภากันอย่างดูเดือดประมาณเข้าเรียนมาเนี่ยโอ้แย่แล้วสนุกนานเนี่ยนะครับชวนไปทานข้าวต่อแล้วก็หลายคนก็หลายคนก็พูดเหมือนกันครับบอกว่าอาจารย์ทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราเจอในสภาเราคุยกันมันไม่สนิทปากอ่ะแต่พอมาคุยในห้องเรียนเนี่ยนะครับเจออาจารย์เขาข้อสอบยากๆเขาก็นั่งถามเลยทำข้อสอบแล้วมันวางความเป็นผู้แข่งทางการเมืองความดีพัฒน์ที่สังกัดใช่ไหมความมุมต่างไหมพอมันเปิดบรรยากาศยิ่งก็ทำให้เกิดการแชร์แลกเปลี่ยนแล้วก็ผมว่าเวลาใกล้ชิดกันก็คิดอะไรร่วมกันเพื่อประโยชน์บ้านเมืองได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์นะใช่ครับแล้วทุกวันนี้เวลาครับอาจารย์งานได้ได้หนึ่งนาทีอาจารย์เชิญครับอะไรนะครับมีปอนหนึ่งนาทีอาจารย์พุทธศักดิ์เชิญเลยครับอาจารย์ครับแล้วคุยกันสนุกเหลือแค่หนึ่งนาทีอาจารย์ใช่ครับครับก็เห็นใจครับก็คือความเป็นผู้นำบางทีมองแล้วเด็กอาจจะคิดว่าตัวเองยังไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลให้ถึงประชาชนได้มากเพียงพอก็เลยอยากจะจัดรายการขึ้นมาแต่ก็ต้องเรียนว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการจัดแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะสร้างความเบื่อมากกว่าสร้างผลงานมันโดดเด่นนะครับก็คืออย่าคิดว่าประชาชนทุกวันนี้ฟังแล้วเขาจะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่หรอกครับนะครับบางทีฟังแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเองมันเกิดคำถามว่าเมื่อตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ไม่ทราบครับว่ารูปแบบจะออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเห็นในสิ่งที่ผมได้พูดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นหรือสิ่งที่จะร่วงไงฮะส่งผ่านแล้วกันสำหรับคนที่คิดรูปแบบนะคุณศักดิ์ก็ผ่านอะไรมาเยอะกับเรื่องนี้นะครับก็ฝากไว้ในการพบประชาชนเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าพบแล้วประชาชนสนใจและเป็นประโยชน์ด้วยทุกฝ่ายขอบคุณอาจารย์วุฒิศักดิ์ครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับ